ครับพบกับรายการเกษตรเจ๋งจริงเปล่าครับผมรายการดีๆที่จะพาทุกท่านเรียนรู้งานทางด้านการเกษตรครับผมอยู่กับผมเช่นเคยครับป้อไทยโฮมครับวันนี้นะฮะเราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่นี่เลยครับผมจังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่แสนสุดพิเศษนะครับผมอุดมไปด้วยธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายและก็ยังอุดมไปด้วยการเกษตรครับและนี่เลยครับผมเราอยู่ที่สวนข้าวโพดนะฮะไร่ข้าวโพดนะครับไร่ข้าวโพดนี่ฮะปากกำลังขึ้นเลยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาไปพบกับนี่เลยเจ้าของไร่เลยนะฮะพี่เขากำลังทำอะไรอยู่ตรงนู้นเราไปดูกันเลยจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับพี่จอยครับเดินดูหญ้าที่ฉีดยาไม่ค่อยตายค่ะอ๋อนี่คือพวกหญ้าที่ขึ้นมาก่อกวนใช่ไหมฮะค่ะพอดีหญ้าช่วงนี้มันไม่มีข้าวโพดข้างในมันข้าวโพดคลุมหญ้าก็เลยไม่ขึ้นทีนี้ข้างริมๆเนี่ยไม่มีข้าวโพดก็เลยหญ้ามันก็เลยขึ้นมาอ๋อคือส่วนที่ไม่มีข้าวโพดเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นใช่ไหมค่ะค่ะอ๋อต้องมาเคลียร์ค่ะข้าวโพดมันคลุมหญ้าได้อ๋อคือต้นข้าวโพดเนี่ยสามารถคลุมหญ้าได้ใช่ไหมค่ะโอ้ยนี่พี่จอยพื้นที่ทั้งหมดที่ทำไร่ข้าวโพดเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณ19ไร่ค่ะ19ไร่โอ้โหแล้วนี่ทำคนเดียวป่ะครับทำกับสามีค่ะทำกับสามีค่ะสองคนค่ะโอ้โหทำกัน2คน19ไร่เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ผลผลิตมันน่าจะคุ้มค่าไหมฮะก็ไม่คุ้มค่ะคือมันเป็นบางปีก็ผลผลิตตกต่ำถ้าบางปีที่ราคาดีเราก็พออยู่ได้ค่ะยังข้าวโพดของพี่จ่อยเนี่ยครับพันอะไรฮะ9955ค่ะ9955ค่ะแล้วมันมีหลากหลายพันกว่านี้ไหมฮะมีค่ะก็มีทั้งตอง933 9ตอง7ตอง2เป็นของบริษัทแปซิฟิกก็หลายๆบริษัทค่ะอ๋อนี่คือพันธุ์ข้าวโพดนี่มาจากบริษัทใช่ไหมฮะมาจากบริษัทแล้วทำไมถึงเลือกทำพันธุ์นี้ฮะก็แต่ก่อนนะคะคือจะปลูกของพันธุ์ของตอง9และทีนี้มันเป็นเชื้อราทำให้ผลผลิตเราไม่ดีเป็นเชื้อรามันขึ้นยังไงฮะก็เป็นเชื้อราตรงที่ว่าตายทั้งต้นเลยค่ะตายทั้งต้นเลยแล้วก็จะลามไปทั้งดงเลยค่ะแล้วพอเม็ดออกก็จะมีราดำข้างในเม็ดค่ะทำให้ผลผลิตเราไม่ได้เวลาเราเอาไปส่งตลาดไม่ค่อยจะยอมรับผมว่าพื้นดินตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับพันธุ์ตอง9ใช่ไหมฮะค่ะค่ะก็เลยเลือกที่จะมาทำพันธุ์9955 9955ซึ่งปีแรกที่ทำไปก็ได้ผลผลิตดีค่ะดีเลยใช่ไหมค่ะ1ไร่ก็ได้ตันกว่าค่ะได้ตันกว่าแล้วผมขอถามอีกนิดนึงครับพี่จ่อยทำไร่ข้าวโพดมานานยังก็10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยลองพันตอง9มาค่ะก็คือพันที่2ก็เริ่มจับที่9955เลยค่ะก็ดีมาตลอดเลยค่ะดีมาตลอดให้ผลผลิตดีก็จะว่าดีก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็เสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าฝนชุกนะตรงเนี้ยมันจะอมน้ําช่วงที่กําลังจะออกดอกนะคะมันจะหักพอหักลงมามันจะทําให้ไม่มีเกสรไม่หล่อเลี้ยงที่อื่นไปมันก็จะทําให้เสียเพราะว่าปีที่แล้วน่ะเกษตรกรที่นี่น่ะจะโดนกันหลายรายค่ะช่วงที่ฝนชุกค่ะคือถ้าฝนมาหนักๆเนี่ยข้าวโพดไม่ชอบค่ะอยู่ที่สภาพแวดล้อมของภูมิอากาศเนาะค่ะแล้วถ้าเกิดมันแห้งเลยฮะแบบไม่มีฝนแล้งเลยทําได้มั้ยฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าของเราอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวค่ะอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวนะฮะแล้วนี่ผมสังเกตเห็นข้างในอะครับมันมีทางเดินเข้าไปไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีก็จะมีแต่ข้าวโพดอย่างเดียวไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะดูแลอะไรข้างในยังไงฮะคือซึ่งในตอนที่เราปลูกเราจะปลูกกับรถไถนะคะเราจะเอารถไถปลูกเป็นแนวพอเสร็จเวลาฉีดยาขหญ้าเราก็จะเอาใช้คนงานฉีดตามร่องค่ะเดินตามร่องแบบนี้นะคะเดินตามร่องไปเลยค่ะคือเวลาปลูกข้าวโพดเนี่ยมันจะเป็นที่ราบใช่ไหมฮะแล้วเราหย่อนเมล็ดหรือเปล่าคือใช้รถค่ะใช้รถหยอดใช้รถเป็นตัวหย่อนเมล็ดค่ะหยอดเป็นแถวไม่ต้องมาหยอดไม่ค่ะอันนั้นคือสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้แบบ
พัฒนาขึ้นเนาะพัฒนาขึ้นแล้วค่ะครับแล้วถ้าเกิดมันโตขึ้นมาเดี๋ยวเราจะรักษามันยังไงพวกข้างในครับก็ปล่อยอย่างนี้แหละค่ะพอเราฉีดยาให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ปล่อยคอยดูแลหญ้าเวลาหญ้าที่ขึ้นนะคะก็ต้องคอยเอามีดอะไรมาหวดให้มันไม่ให้โตขึ้นอีกอะค่ะเมื่อช่วงเปิดรายการเห็นพี่จอยบอกว่าหญ้าเนี่ยตัวดีเลยใช่ไหมตัวดีเลยค่ะตัวรังแกข้าวโพดเลยใช่ไหมค่ะคือไม่ถูกกันกับหญ้าแน่นอนไม่ถูกค่ะพี่จอยใช้ปุ๋ยยังไงฮะใช้อะไรยังไงใช้ปุ๋ย16-20ค่ะเป็นปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยรองพื้นค่ะเพราะว่าเราจะใช้ปุ๋ย2รอบรอบแรกก็คือตอนที่เราหยอดเราจะรองพื้นไปก่อนพอช่วงใกล้จะออกดอกช่วงประมาณนี้น่ะค่ะใกล้กำลังจะออกดอกเราก็จะให้อีกรอบนึงให้อีกรอบนึงค่ะแล้วจำเป็นไหมฮะต้องเป็นปุ๋ยชนิดนี้ไม่จำเป็นค่ะปุ๋ยอะไรก็ได้ปุ๋ยอะไรก็ได้ขอให้เป็น16-20คือสูตรของเขาค่ะใช่ไหมคือสูตรของเขาค่ะแล้วคือปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีฮะปุ๋ยเคมีค่ะปุ๋ยเคมีใช่ไหมฮะคือก็ไม่มีผลอะไรกับพืชพันธุ์ของเราใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเราก็ทำอย่างนี้กันมาตลอดคือบางทีขึ้นชื่อว่าเคมีเนี่ยมันแลดูมันจะอันตรายอะไรเงี้ยแต่ไม่มีผลใช่ไหมไม่มีผลค่ะต่างกันก็ให้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะนะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามันเจริญเติบโตด้วยได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ดูแลแบบก็ให้ปุ๋ยค่ะให้ปุ๋ยแค่นั้นแล้วก็ปล่อยเลยอะฮะค่ะปล่อยยาวเลยปล่อยยาวจนฝักแห้งเก็บผลผลิตได้เพราะว่าจากข้าวโพดนี่จะ120 วัน120วันเองค่ะเดี๋ยวนะ120วันกี่เดือนเอ่ย3เดือน3ประมาณ3เดือน3-4เดือน3-4เดือนนะฮะประมาณ 3-4 เดือนโอ้ยก็ถือว่าระยะเวลาในการปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตเนี่ยก็ไม่นานค่ะไม่นานไม่นานก็ถือว่าก็โอเคใช่มั้ยฮะค่ะโอเคแล้วปีนึงเนี่ยฮะปีนึงเราทำได้กี่รอบครับรอบเดียวค่ะได้รอบเดียวเท่านั้นเองรอบเดียวค่ะเพราะว่าเราอาศัยฝนอ๋อต้องทำในช่วงฤดูฝนค่ะคือช่วงนี้เลยมั้งค่ะคือกำลังเป็นที่อะไรนะเขาเรียกต้องผลิตให้ได้เยอะที่สุดค่ะครับสืบเนื่องจากพอปลูกแล้วเจริญเติบโตแล้วแล้วทีนี้ผลผลิตออกมาเราเก็บเกี่ยวยังไงฮะก็จะใช้แรงงานคนหักค่ะหักแล้วก็จะเอามีถุงปุ๋ยหักใส่ถุงปุ๋ยหักเป็นหักทั้งฝักเลยค่ะหักอย่างนี้เลยค่ะหักออกทีละฝักทีละฝักค่ะหักออกทีละฝักใส่ถุงปุ๋ยรถไถก็ตามหลังแล้วก็จะมีคนงานยกขึ้นรถไถแล้วต้นมันทำไงฮะตัดเลยไม่ตัดค่ะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นค่ะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะหูแรงนี้คนต้องบุเข้าไปก็ไม่เป็นไรค่ะคือค่ะเขารู้ว่าการหักข้าวโพดเป็นยังไงค่ะเขาชินในสภาพแล้วงี้เนี่ยหลังจากเก็บเสร็จแล้วเนี่ยพี่จ่อยเอาไปส่งเองไหมครับหรือว่ามีคนมารับไปแต่ก่อนพี่ก็จะมีเท่าแก่คือว่าเราต้องมีนายทุนเพราะว่าเราไม่มีทุนเป็นของตัวเองแต่ทีนี้พอเราเริ่มมีทุนเป็นของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างรถสีเราไม่มีเราก็ไปจ้างเขาสีแล้วก็จ้างเขาไปขายให้ดีนะสีคือยังไงฮะสีกับรถค่ะมันจะมีรถสีข้าวโพดอยู่คือเอาฝักข้าวโพดที่เด็ดออกมาเนี่ยค่ะไปสีแล้วก็จะออกมาเป็นเมล็ดอ๋อคือไล่พี่จอยเนี่ยจะทำเป็นเมล็ดข้าวโพดออกมาเลยใช่ไหมฮะผมนึกว่าเอาไปต้มกินเหมือนชาวบ้านอะไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ค่ะอ๋อนี่เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ค่ะคือเราเอามาต้มกินแบบข้าวโพดทั่วไปไม่ได้ค่ะมันไม่อร่อยมันแข็งใช่ไหมฮะค่ะแข็งมันจะแข็งคือนำเอาไปสีแล้วก็ออกมาเป็นเมล็ดค่ะอ๋อแล้วทีนี้ก็นำไปส่งเองใช่ไหมค่ะไปส่งเองแล้วส่วนใหญ่ไปส่งที่ไหนฮะก็จะมีโรงงานอย่างในเมืองนั่นแหละค่ะจะมีโรงงานรับซื้ออยู่โรงงานรับซื้อค่ะแล้วพี่จ่อยคิดว่าเขาเอาไปทำอะไรฮะผลผลิตของเราเนี่ยแต่ที่เคยได้ยินมาก็เอาไปทำอาหารสัตว์ทำอาหารสัตว์ค่ะอาหารเลี้ยงสัตว์อาหารสัตว์อย่างเดียวเลยค่ะอย่างหมูเป็ดอะไรอย่างเงี้ยไก่อย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะจะเอาไปแปรรูป
ลูกข้าวโพดด้วยก็เหมือนได้ทำบุญให้หาสัตว์ไปด้วยนะว่าครับช่วงแรกนะฮะได้เรียนรู้กันทั่วเลยนะครับนี่แหละฮะนี่คือการทำไร่ข้าวโพดนะครับในแนวกว้างๆนะครับผมแต่ช่วงต่อไปครับผมเราจะให้พี่จ่อยเนี่ยฮะมาเจาะลึกรายละเอียดเลยสำหรับท่านที่สนใจอยากจะทำพืชชนิดนี้นะครับผมเจอกันช่วงหน้าครับ